สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คัดข่าวดีกับ Family News นะคะคัดข่าวดีในค่ำวันนี้เราเปิดรายการมาด้วยภาพของโคมลอยในประเพณียี่เป็งที่ชาวเชียงใหม่เขาเป็นที่นิยมกันนะคะแล้วก็แพร่หลายไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยและดูเหมือนว่าจะเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นทุกๆปีเพราะว่าเมื่อโคมลอยนับพันๆดวงลอยขึ้นไปอยู่รวมกันบนท้องฟ้าก็จะเกิดภาพที่สวยงามอย่างที่เห็นนี้แหละค่ะแต่ว่าในความสวยงามนี้ก็แฝงเอาไว้ด้วยอันตรายต่อการบินของเครื่องบินสายบินสายการบินต่างๆนะคะซึ่งพวกเราทุกคนก็คงจะต้องช่วยกันระมัดระวังด้วยค่ะโดยในช่วงเทศกาลยี่เปงระหว่างวันที่5ถึง7พฤศจิกายนนี้นะคะสายการบินต่างๆที่มีเที่ยวบินเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วก็ยกเลิกเที่ยวบินเพื่อลดความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการปล่อยโคมลอยนอกจากนี้ยังเพิ่มความถี่ในการเก็บเศษโคมลอยที่จะตกลงมาเป็นวันละ10รอบเพราะว่าปีที่ผ่านมามีซากโคมลอยตกเข้ามาในรันเวย์มากกว่า1ดวงค่ะส่วนผู้ที่ต้องการปล่อยโคมลอยนั้นนะคะทางศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ก็กำหนดพื้นที่ไว้และหากจะมีการปล่อยให้แจ้งล่วงหน้าค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ในเขตการบินได้แก่อำเภอเมืองหางดงแม่ริมสันทรายแล้วก็รณรงค์ขอความร่วมมือให้ปล่อยโคมลอยหลังเวลา 21:00 น.เนื่องจากเป็นเวลาที่ไม่มีเครื่องบินขึ้นลงแล้วค่ะและเนื่องจากโคมลอยในปัจจุบันนะคะมักจะมีการดัดแปลงทำให้ลูกใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถลอยขึ้นไปถึงระดับเพดานบินของเครื่องบินโดยสารได้จนอาจจะเป็นอันตรายต่อการบินค่ะนักบินจึงต้องคอยสังเกตแล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยโดยในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะนักบินจะต้องคอยมองไปข้างนอกแล้วก็สังเกตตลอดเวลาค่ะเนื่องจากโคมลอยนั้นมีขนาดเล็กมากๆเมื่อเทียบกับเครื่องบินการบังคับเครื่องบินจึงทำได้ยากเมื่ออยู่ในระยะกระชั้นชิดและแม้ว่าความเสี่ยงในการที่เครื่องบินจะชนกับโคมลอยนั้นอาจจะมีไม่มากแต่ด้วยความเร็วของเครื่องบินถ้าหากเกิดการชนขึ้นมาก็จะสร้างความเสียหายอย่างมากค่ะซึ่งอันตรายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ก็คือการที่เครื่องยนต์ของเครื่องบินดับทั้งสองเครื่องยนต์บินต่อไปไม่ได้ก็จะเกิดอันตรายถึงชีวิตของทุกคนบนเครื่องบินด้วยค่ะเนื่องจากเครื่องบินที่บินเนี่ยมีความเร็วสูงมากนะฮะ300-400กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อชนกับวัตถุแปลกปลอมเนี่ยต้องเกิดอันตรายฮะแม้วงการบินเราก็มองเห็นว่าเป็นประเพณีที่ดีงามนะครับทีนี้การที่จำกัดจุดที่เราจะไปจุดโคมพร้อมๆกันเนี่ยก็จะลดความเสี่ยงลงระดับหนึ่งเราก็ให้เล่นอยู่ในช่วงเวลานะครับอยู่ในพื้นที่แล้วก็อยู่ในช่วงเวลาที่เขากำหนดน่าจะช่วยลดความเสี่ยงกับการบัตรการบินของนักบินรวมถึงตัวท่านผู้สารเองอาจจะมีญาติซึ่งอยู่บนเครื่องบินด้วยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ไม่สามารถออกไปลอยกระทงตามสถานที่ต่างๆได้หรือว่าอยากจะหลีกหนีความวุ่นวายค่ะวันนี้คัดข่าวดีของเราก็มีเว็บไซต์และแอปพลิเคชันลอยกระทงที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นสามารถลอยกระทงที่ไหนก็ได้ผ่านหน้าจอมาให้เลือกกันค่ะกระแสการลอยกระทงผ่านโซเชียลนี้นะคะมีมาอย่างต่อเนื่องและแต่ละปีก็จะมีรูปแบบการร่วมสนุกที่แตกต่างกันออกไปปีนี้ในส่วนของเว็บไซต์ก็ยังคงมีให้เลือกหลากหลายเว็บไซต์ค่ะแต่ละเว็บไซต์ก็จะมีลักษณะการลอยกระทงที่คล้ายคลึงกันตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกกระทงที่สามารถเลือกประกอบกระทงเองตามแบบที่ชอบจากนั้นก็ใส่คำอวยพรความแตกต่างของแต่ละเว็บไซต์ก็จะอยู่ที่รูปแบบของกระทงรวมถึงความดึงดูดใจด้วยการร่วมลุ้นชิงของรางวัลที่น่าสนใจมากมายด้วยนอกจากแอปพลิเคชันในเว็บไซต์แล้วนะคะก็ยังมีเกมสนุกสำหรับเวลาว่างๆหรือว่าแก้เบื่อยังเกมลอยกระทงหลบสิ่งกีดขวางต่างๆอย่างเช่นปลาหรือว่าเรือด้วยทั้งนี้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในบางระบบนะคะเขาก็ยังมีแอปพลิเคชันที่รวบรวมคำคมเกี่ยวกับวันลอยกระทงให้ได้ดาวน์โหลดไปใช้ด้วยแล้วก็ส่งต่อไปให้เพื่อนๆได้นะคะซึ่งแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีทั้งรูปภาพข้อความน่ารักหรือแม้กระทั่งข้อความกวนๆสำหรับสร้างรอยยิ้มรวมไปถึงสีสันวันลอยกระทงได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวปิดท้ายในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูโครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขค่ะเพื่อที่จะจัดการขยะมูลฝอยแล้วก็ของเสียอันตรายที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานวันนี้เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับการลอยกระทงรักสิ่งแวดล้อม1กระทรวง1กระทงเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้หน่วยงานราชการต่างๆนำไปปฏิบัติตามในการรักษาความสะอาดลดปริมาณขยะแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ